Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2022ในซีรีส์ปลดปล่อยของประธานแห่งพันธกรทั้ง5วันที่5พระคิดในฐานะอาจารย์เราแต่ละคนคงมีคุณครูในดวงใจในวัยเรียนเมื่อได้ยินคำว่าครูหรืออาจารย์เราลองนึกถึงภาพคนที่เข้มงวดเจ้าระเบียบและน่าเบื่อหรือเรากำลังคิดถึงคนที่เป็นแรงบันดาลใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเราวันนี้พระคิดคือตัวอย่างของผู้ที่มีของประทานการเป็นอาจารย์อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะผ่านการตักเตือนหรือกำชับให้ทำตามพระบัญญัติของพระองค์การอธิบายข่าวประเสริฐผ่านคำอุปมามากมายหรือแม้แต่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับชีวิตนั้นพระองค์ทรงกำลังสอนเราถึงความจริงและวิถีชีวิตของพระองค์อยู่เสมอแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานั้นหลงลืมพระเยซูในฐานะของอาจารย์ผู้สอนเราก็กำลังละเลยคำสอนของพระองค์ด้วยใน2ยอห์นบทที่1ข้อที่9ผู้ที่ล่วงเกินและไม่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคิดก็ไม่มีพระเจ้าผู้ที่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคิดมีทั้งพระบิดาและพระบุตรหากสมมุติว่าเรานั้นย้อนกลับไปในสมัยชั้นอนุบาลและเช้าวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาในห้องเรียนและบอกเราว่าวันนี้เขาจะมาสอนแทนคุณครูประจำชั้นของเราเราคงไม่สนใจที่จะฟังสิ่งที่คุณครูพูดหรือสอนเป็นแน่เพราะเราคิดว่าชายคนนั้นไม่ใช่คุณครูจริงๆของเราเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาสอนหรือพูดเป็นความจริงหรือเป็นประโยชน์ต่อเราและเมื่อเราไม่เคารพหรือเห็นคุณค่าของคุณครูคนนั้นเราก็จะไม่ฟังไม่เชื่อและไม่ทำตามสิ่งที่เขาสอนถึงแม้ว่าเราจะมีคุณครูที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงหน้าแต่หากเราไม่ตระหนักถึงพลังงานและความสำคัญของคำสอนที่ดีชีวิตเราก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับการมองภาพพระคิดในฐานะของครูผู้สอนหากเราไม่อบรับพระองค์ในฐานะของคุณครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเราก็อาจจะพลาดจากบทเรียนที่พระองค์ทรงใช้เพื่อนำเราไปสู่ความไพบูลย์ของพระคิดแต่เมื่อเรายอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าเส้นทางและเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเองก็จะเปลี่ยนแปลงและเติบโตยิ่งขึ้นในฐานะผู้สอนพระคิดมักทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราพระองค์ทรงริเริ่มการสอนให้เรารู้จักพระองค์พระองค์ทรงสำแดงความจริงให้เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมและนามธรรมพระองค์ทรงชี้และนำทางในสถานการณ์ที่เราเผชิญพระองค์ทรงสอนบทเรียนสำคัญให้แก่เราผ่านทุกเหตุการณ์พระองค์ทรงย้ำเสมอว่าความจริงของพระองค์เป็นสิ่งสำคัญและในมัทธิวบทที่7ข้อที่28ถึง29เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนบรรดาธรรมจารย์ของเขาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราเห็นคุณค่าของพระคิดในฐานะครูหรือผู้สอนของเรามากน้อยแค่ไหนเรากำลังตั้งใจที่จะแสวงหาความเข้าใจในพระคำของพระองค์หรือไม่และที่สำคัญกว่านั้นเราปรารถนาที่จะติดตามและเชื่อฟังคำสอนของพระองค์หรือไม่หรือวันนี้เราเพียงแค่ฟังด้วยหูแล้วปล่อยให้พระคำของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราไปให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงตรัสกับเราด้วยความรักเราขอบคุณที่ทรงสำแดงความจริงแก่เราผ่านทางพระคำของพระองค์และยิ่งกว่านั้นผ่านทางพระเยซูผู้ทรงเป็นพระวาทะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในเราขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นคุณค่าพระคำของพระองค์ให้เราได้เป็นคนที่ไม่เพียงแต่ฟังคำสอนแต่จะดำเนินชีวิตในคำสอนนั้นด้วยขอทรงช่วยเราให้ได้ถ่อมหัวใจและยอมจำนนต่อความจริงอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ให้ใจของเราได้ยินดีและเติบโตขึ้นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมธารเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ